สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อน FC มารีวิวไส้กรอกนายภาคนะคะไปชมกันได้เลยค่ะไส้กรอกหมูยิ้มนายภาคนะคะอร่อยถูกหลักอนามัยนะคะเบอร์โทร0972845388 095334854ก็มีไส้อัวหมูแล้วก็ไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะคะมีไส้หัวหมูวุ้นเส้นสวัสดีค่ะคุณน้านะคะสวัสดีค่ะไส้หัวหมูใช่ไหมคะที่แดงๆแล้วที่ขาวๆข้างนั้นไส้กรอกวุ้นเส้นหมูล้วนกับไส้กรอกวุ้นเส้นหมูวุ้นเส้นนะคะเพื่อนอันนี้น้องก็กำลังอบอยู่นะคะเราให้ดูวิธีตู้อบของน้องสะอาดมากเลยนะคะเพื่อนๆที่ฟรีไส้กรอกในภาคมาจากทุ่งกุลาใช่ไหมคะเป็นคนสุรินทร์เราหรือเป็นคนที่ไหนคนสุรินทร์นะคะโอ้นี่น้องกำลังเอาออกแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนเป็นไส้กรอกที่น่าทานมากเลยนะคะเพื่อนก็จะใส่ตู้อบแบบนี้นะคะมันก็จะอบวันนี้น้องดูเหมือนจะลงช้านะคะเพื่อนก็เรามาดูน้องอบก่อนนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะถ่ายขั้นตอนน้องอบใช้เวลาอบกี่นาทีคะนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอคะโหเพื่อนอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ขายชิ้นเท่าไหร่คะนี่ชิ้นละ25บาทก็จะเป็น2ชิ้น50บาทเนาะแต่เป็นคู่ละ50บาทเพื่อนอันนี้มีกี่สาขาคะของน้องมีกี่สาขาคะสาขาเดียวที่นี่ใช่ไหมคะเอาไอ้ที่ไม่ป้าเห็นมันมีคล้ายๆกันนะคะป้าก็เลยคนละเจ้าใช่ไหมตู้อบเดียวกันเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะคะของในภาคนี่มีเจ้าเดียวแล้วขายทุกวันพุธวันเสาร์วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ไม่ได้ขายนะคะเพื่อนๆพี่ปีก็อยู่ที่ตลาดนัดวีรวัฒน์โยธินขณะนี้น้องกำลังอบอยู่นะคะก็จะใช้เวลาอบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราดูตอนที่น้องอบไปก่อนนะคะเพื่อนให้ดูนะคะข้างล่างก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าอบสุกก็จะเป็นสีแดงคะไอ้ข้างล่างมันก็จะทำการเนี่ยอุ่นไว้ก่อนเวลายกขึ้นเราก็จะได้ย่างทันกันอ๋ออันนี้เป็นตู้ย่างใช่ไหมคะตู้ย่างตู้อบนะคะเพื่อนเพื่อนกึ่งอบกึ่งย่างนะคะก็เป็นระบบไร้ควันนะคะรับรองถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะกับคุณน้าชื่ออะไรนะคะกรเทพกรเทพกับน้าผู้หญิงชื่ออะไรคะบัวสายครับบัวสายนะคะคุณบัวสายกับคุณพรเทพนะคะที่อนุญาตให้เราได้ถ่ายทําเดี๋ยวเราคอยถ่ายตอนที่น้องสุกก่อนนะคะก็จะมีเป็นธรรมชาติก็จะไส้กรอกก็จะแตกบ้างเนาะคะครับผมถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะแตกนิดหน่อยอ๋อแตกนิดหน่อยนะคะก็ต้องอันนี้มันต้องเร่งเพราะว่าเขาให้เข้าล็อกขาวันนี้อ๋อก็เลยต้องเร่งใช่ไหมคะเพราะปกติจะไม่เห็นไส้กรอกเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้เขาเรียกไส้อัวไส้กรอกหมูกับไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะคะน้องทำนี่แหละค่ะผลการของเร่งงานนะคะก็จะออกมาในรูปแบบนี้ปกติเรามาดูของน้องเขาก็จะสวยหรูมากเลยนะคะไม่เหมือนแบบนี้แต่ก็เราก็รับรองอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอตอนที่น้องเอาออกขึ้นเตานะคะเอาออกจากเตานะคะเพื่อน
ก็อย่าลืมนะคะถ้ามาที่ตลาดนัดวีรวัฒน์โยธินก็จะอยู่ตรงล็อกแรกเลยนะคะหันหน้ามาทางทิศเหนือก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเพื่อนๆหันหน้าไปทางทิศเหนือก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะถ้าเราหันหน้าไปฝั่งทิศใต้ประตูไส้กรอกในภาคก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเพื่อนสัญลักษณ์ก็จะมีหลังคาเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆได้ตีชื่อไส้กรอกในภาคนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะคะน้องก็กำลังจัดที่อยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูโลเคชั่นนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเข้ามานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไส้กรอกหมูยิ้มนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนๆ FC อันนี้ก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะบางส่วนแล้วนะคะเพื่อนๆน้องก็เริ่มที่จะเอาลงวางแล้วนะคะแล้วก็ตัดแต่งแล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงมากเลยวันนี้เขาเร่งงานมากน้องบอกนะคะก็เลยจะออกมาหน้าตาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยมันทุกวันเลยอันนี้ก็ของอร่อยนะคะไม่ต้องให้สวยมากบางทีสวยแต่รูปถูกไม่หอมก็มีนะคะเดือนว้าวมีน้องๆมาซื้อไส้อั่วแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะน้องคะนิดหนึ่งสิคะลูกเดี๋ยวจะดูของแม่หันก็จะหันแบบนั้นนะคะตัวนี้จริงว้าวน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วเนาะอันนี้ไส้กรอกหมูล้วนนะคะเพื่อนๆวุ้นเส้นยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆน้องเขาก็นะคะการทำอะไรที่เร่งรีบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนแต่ก็ดูก็ยังน่าทานอยู่นะคะเพื่อนไอซีของน้องก็จะมีอันนี้เป็นไส้กรอกล้วนนะคะก็จะมีเครื่องเคียงนะคะก็จะเป็นพริกสดกระหล่ำนะคะมีขิงไหมคะลูกขิงสั่งไม่ได้ค่ะสั่งไม่ได้นะคะวันนี้ได้กินรางวัลนะคะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหามุมนั้นจุกที่ตู้นี่แหละค่ะเพื่อนๆเราก็พาไปดูนั่นแล้วนะคะเป็นนั้นว่าอันนี้ข้างล่างนี่ไส้อั่ววุ้นเส้นใช่ไหมคะยังไม่สุกไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไส้กรอกหมูอ๋ออันนี้ไส้อั่วหมูวุ้นเส้นอันนั้นไส้กรอกวุ้นเส้นอ๋อก็จะไม่เหมือนกันนะคะไส้อั่วก็จะเป็นสีแดงเพื่อนก็เป็นอันว่าคลิปชมไส้กรอกอะไรนะคะลูกไส้กรอกในภาคครับก็ถึงเวลาอันสมควรนะคะเพื่อนๆ FC เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยนะคะก็ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้าขาสวัสดีนะครับสวัสดีต้องขอคุณขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณมากครับครับผม